สวัสดีนะฮะผมเจมส์นะครับวันนี้ก็มีแม่ค้านะครับออนไลน์นะฮะถามว่าอยากได้โปรแกรมที่เอาไว้ตั้งโพสต์นะครับว่าวันนี้7 โมงให้โพสต์นะครับตอนเที่ยงให้โพสต์1 ครั้งนะครับตอน1 ทุ่มให้โพสต์1 ครั้งนะครับไม่มีเวลาว่างเลยนะฮะอยากได้โปรแกรมนะฮะที่อยู่ในมือถือนะครับมือถือนะฮะใช้Wi-Fi นะครับหรือว่า 3G 4G ในการโพสต์ข้อความลงไปในหน้าวอลของ Facebook นะครับก็วันนี้ผมมารีวิวแล้วกันนะครับก็แนะนำนะฮะให้ไปที่Play Store นะครับปกติเราเข้า Play Store เนาะในมือถือนะครับบางท่านที่ใช้iOS อยู่อาจจะไม่มีโปรแกรมนี้นะฮะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับจากนั้นนะฮะให้ค้นหาคำว่า buffer นะครับ buffer นะครับ buffer นะครับbuffer นะจะเขียนว่า buffer social media นะครับ twitter นี่นะครับก็หน้าตาโปรแกรมนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับปุ่มมันนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับโอเคกลุ่มไลน์ดังโอเคก็พอติดตั้งแล้วเสร็จนะครับเราก็ได้ไอคอนนะฮะไอคอนนะครับรูปหน้าจอประมาณนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ไอคอนนะครับก่อนอื่นนะครับในการติดตั้งครั้งแรกนะฮะมันจะให้ล็อกอินนะครับให้ท่านล็อกอินด้วย Facebook นะฮะก็คือใส่อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเหมือนเราล็อกอินหน้าคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับ Facebook เนาะก็ล็อกอินอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับเอาตั้งแต่เริ่มเลยแล้วกันเอาออกก่อนนะครับตอนนี้ออกก่อนวันนี้เขียนว่านะฮะ sign in นะครับsign up นะฮะหรือว่า ready I have an account นะฮะสมมติว่า sign up แล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยมันก็จะให้สไลด์นะฮะสไลด์นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราsign up ด้วยอะไรนะครับผม sign up ผมจะโพสที่ Facebook นะฮะผมก็ sign up with Facebook ตัวนี้นะฮะ with Facebook นะครับกดเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าผมได้กรอกรหัสแล้วนะครับดังนั้นเวลามัน sign up มันจะเข้าไปหน้าหลักผมเลยนะครับก็โอเคไม่ขึ้นมันบอกว่ามี user อยู่แล้วนะครับว่าผมได้กรอกไปแล้วนะครับก็กด sign up นะฮะก็กรอกอีเมลนะครับอีเมลครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะของไอ้เจ้า Facebook เนาะถ้ามีแล้วก็ไปที่ด้านล่างนะครับด้านล่างมันเขียนว่า I already have an account นะฮะก็คือมี account อยู่แล้วนะครับกดตรงนี้นะฮะแล้วกด sign in with Facebook นะครับไม่เข้าเข้าละนะครับในรายชื่อนะฮะมันก็จะเขียนว่าแอคเคาท์ชื่ออะไรนะครับแอคเคาท์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีประวัติการโพสต์นะฮะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเวอร์ชันฟรีดังนั้นเวลาเราตั้งงานนะครับตั้งคิวนะฮะมันจะมีคิวนะครับมีfor preview นะฮะแล้วก็มี content inbox นะครับนี่นะฮะอยู่3หัวข้อนะครับเวลาเราตั้งงานแรกนะครับเราไปที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลที่เราจะพิมพ์นะครับกรอกข้อมูลที่เราจะพิมพ์ในหน้าโพสต์ของเราสมมติว่าผมก๊อปมานะฮะผมวางนี่ผมวางนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมต้องการรูปนะฮะให้กดตรงที่เอาใหม่ต้องการรูปนะครับให้กดไปที่นะฮะไอเครื่องหมายตัวนี้นะครับเครื่องหมายกล้องนะครับเลือก select from gallery นะครับถ้าเลือกจาก gallery ขึ้นมานะครับเลือก gallery นะฮะสมมติว่าผมได้เนี่ยนะฮะรูปตัวอย่างผมนะครับแล้วก็เลือกรูปตัวอย่างนะครับจากนั้นมันก็จะฟีดนะฮะมันก็จะดาวน์โหลดมันก็จะอัปโหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันรอจน 100% นะครับ
100% นะมันก็จะดิสเพลย์มาหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับด้านล่างนะฮะด้านล่างจะเห็นว่ามันจะมีนาฬิกาอยู่เห็นไหมฮะนาฬิกานะครับแล้วก็มีURL นะครับคือสามารถใส่ลิงก์ได้นะครับใส่ลิงก์ได้นะครับก็ตัวนี้มันจะโพสต์หน้าวอลของเรานะครับหน้าวอลดังนั้นเวลาเราตั้งเวลานะครับเรากดที่นาฬิกาก่อนนะครับก็กดเลือกสมมติว่าวันนี้27นะฮะมันก็จะตั้งเป็น28นะครับ28เมื่อไหร่ไม่โฟกัส28นะฮะ28กรกฎาคมนะฮะก็สามารถตั้งได้นะครับในการล็อกอินครั้งแรกนะฮะให้เรากรอกไทม์ไลน์นะครับหรือว่าเวลาเนี่ยเป็นกรุงเทพก่อนนะครับหรือว่าแบงคอกนะฮะในการซายอินเข้าระบบนะครับมันก็จะตั้งว่าเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับถ้าเราไม่ตั้งกรุงเทพนะฮะมันก็จะโพสต์เวลาของUSA นะครับนะตัวนี้นะฮะกด next นะครับจากนั้นนะฮะมันจะมีว่านะครับพบเมื่อไหร่นะครับให้เราตั้งเวลาเลยนะฮะเราสามารถตั้งเวลาก่อนเที่ยงหลังเที่ยงได้นะครับนี่เป็น AM นะฮะนี่เป็น PM นะครับ AM PM นะฮะก็สมมติว่าเราจะโพสต์7โมงเช้านะครับ7โมงเช้านะครับเราก็ตั้ง7โมงเลยนะครับ7โมงเช้านะครับก่อนเที่ยงนะครับก็คือ7โมงนะฮะถ้าเป็นหลังเที่ยงก็1ทุ่มนะครับโอเคโฟกัสไหมอ่ะโฟกัสตั้งเวลาเสร็จนะฮะกดเสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นนะฮะจากนั้นนะครับก็มากดบัฟเฟอร์นะฮะบัฟเฟอร์มันก็จะมีคิวแล้วนะฮะคิวสามารถรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับไอตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี้ยมันก็จะโพสเวลาพวกนี้นะฮะ7โมงเช้านะครับ7โมงเช้านะฮะก็มีรูปตัวอย่างขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นรูปที่เราอัพโหลดไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับ7โมงเช้านะฮะก็จะมีโพสต์ของเราเกิดขึ้นนะครับเขียนว่าเขียนอะไรเขียนรายละเอียดตามนี้ฮะลิงก์ตามนี้นะครับแล้วก็รูปแปะตามนี้นะฮะก็เวลาที่มันโพสต์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปหน้าด้านล่างนะครับหน้าด้านล่างนะฮะก็คือหน้านี่นะฮะตรงกลางนี่นะครับไม่โฟกัสแล้วนะครับอันนี้ก็คือรายการที่ผมโพสต์ไปนะฮะก็คือ7โมง1นาทีนะครับทุ่ม1นาทีแหละเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมือถือผมช้านะครับไม่ได้เติม 3G ไว้นะครับแล้วก็11โมงนะครับไม่โพสต์1ครั้งนะครับแล้วก็มี7โมงเช้าพอ1ครั้งนะฮะสมมติว่าเราต้องการรายการเนี้ยซ้ำนะฮะเราสามารถกดที่ลูกศรลงนะครับลูกศรลงนะแล้วก็รีบัฟเฟอร์นะฮะรีบัฟเฟอร์รีบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็บัฟเฟอร์เลยนะครับหรือว่าอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่ท่านนะครับจะใส่รูปใหม่ก็ได้นะครับผมใส่รูปเดิมแหละนะครับมันก็จะไปอยู่ในหน้าคิวนะฮะหน้าคิวนะครับนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันจะง่ายหน่อยนะครับสมมติว่าคุณอยากได้เวลาเก่านะครับคุณก็ไปแค่ไปรีบัฟเฟอร์ในหน้าตัวนี้นะฮะหน้าด้านล่างนะครับหน้าด้านล่างหน้าด้านล่างนี่นะฮะเขียนว่า analysis นะครับ analysis ก็สามารถรีบัฟเฟอร์ได้นะฮะหรือว่าตั้งเวลาใหม่ได้นะฮะของวันพรุ่งนี้นะครับนั่นเองเนาะก็เป็นการง่ายหน่อยนะครับในการตั้งเวลานะครับก็มันจะเลื่อนเวลาอัตโนมัติเห็นไหมฮะผมตั้งเมื่อกี้ผมตั้งเอาของวันที่27มารีใหม่นะครับมาเขียนว่า tomorrow วันที่7 AM นะก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยปุ่มลูกศรนะครับสามารถแก้ไขวันเวลาได้นะครับนั่นเองหรือว่าลบได้นะครับนี่นะฮะก็เวลาเราโพสต์เนี่ย Facebook นะฮะมันจะปรากฏตามนี้นะครับมันก็จะเขียนว่านะฮะชื่อผู้โพสต์นะครับแล้วก็เขียนว่าบัฟเฟอร์เห็นไหมฮะบัฟเฟอร์คือโพสต์มาจากโปรแกรมบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับก็เป็นตัวอย่างตามนี้นะครับโอเคสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะครับที่บางท่านนะฮะอาจจะไม่สะดวกในการ
ไม่สะดวกในการมาพบบ่อยนะครับแต่ว่าท่านมีมือถือเนี่ยท่านก็สามารถทำวิธีนี้ได้นะครับตั้งเวลาไว้เลยนะครับว่าจะโพสเวลาไหนนะฮะให้มันโชว์นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะก็สนใจนะครับเป็นตัวแทนนะฮะเซรั่มตีชดานะครับสามารถติดต่อได้ที่ไลน์4991456นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ